ในค่ำคืนวันนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องได้ดูในบทที่4เรื่องการเคลียร์พื้นที่ของหัวใจนี่คือสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญมากที่สุดคือเรื่องของชีวิตที่ลงลึกคุณจะเกิดผลไม่ได้ถ้าคุณไม่มีรากที่ดีคนส่วนใหญ่อยากเห็นผลเร็วๆถ้าทำธุรกิจอยากเห็นธุรกิจเกิดผลเร็วๆรับใช้พระเจ้าอยากเห็นการเกิดผลเร็วๆตั้งคริสตจักรอยากเห็นคริสตจักรเติบโตเร็วๆแต่เรื่องสำคัญไม่ใช่ว่าคุณโตแค่ไหนมากกว่าคำถามแรกก็คือคุณลึกแค่ไหนเพราะถ้าคุณโตโดยคุณไม่ลึกสุดท้ายความเติบโตจะทำร้ายตัวคุณถ้าคุณลึกความเติบโตจะเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาเพราะฉะนั้นการเคลียร์ส่วนที่ลึกที่สุดในแก่นของความเป็นตัวตนคนก็คือหัวใจของคนก่อนที่จะไปถึงส่วนของการเคลียร์หัวใจผมอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนว่าในการสัมผัสพระเจ้าการมีประสบการณ์กับพระเจ้าเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบสัมผัสพระเจ้าสำหรับบางคนเป็นรูปแบบสัมผัสแบบดั้งเดิมหรือ traditional spirituality บางคนนมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลง hymnsเขาสัมผัสสันติสุขเขาไปในโบสถ์ที่มีลักษณะรูปแบบดั้งเดิมและเขาสัมผัสความรู้สึกถึงสันติสุขเขารับรู้พระเจ้าได้ง่ายขึ้นนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งของคนที่เขาสัมผัสพระเจ้าเราจึงไม่ได้ตัดสินคนที่จะไปอยู่โบสถ์แบบนั้นว่าเขาไม่ร้อนรนเพราะแต่ละคนมีรูปแบบในการสัมผัสพระเจ้าที่แตกต่างกันรูปแบบที่สองผ่านทางความคิด intellectual spiritualityคนกลุ่มนี้เนี่ยจะสัมผัสพระเจ้าผ่านความคิดซะเป็นส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนที่สัมผัสพระเจ้าผ่านพระวจนะผ่านความคิดเขาจะชอบฟังคำเทศนาชอบอ่านพระคัมภีร์และทำให้เขาสัมผัสพระเจ้าได้วิธีสัมผัสพระเจ้าของอีกกลุ่มคนหนึ่งก็คือสัมผัสผ่านอารมณ์ความรู้สึกคนเหล่านี้จะรับรู้พระเจ้าด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์หรือ passionate spirituality คนเหล่านี้จะสัมผัสพระเจ้าผ่านการอธิษฐานจะเป็นคนชอบอธิษฐานหรือเป็นนักนมัสการชอบร้องบทเพลงนมัสการพระเจ้ารูปแบบที่4ในการสัมผัสพระเจ้าของแต่ละคนอาจจะเป็นรูปแบบของผ่านการรับใช้พวกนี้เป็น serving spirituality เขาจะสัมผัสพระเจ้าเมื่อเขาได้ออกไปพบผู้คนเขาไปได้ยินปัญหาของคนเขาไปช่วยเหลือคนอื่นเขาไปทำงานรับใช้มันทำให้เขาได้สัมผัสพระเจ้าได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าได้ยินเสียงของพระเจ้าและเติบโตขึ้นในการดำเนินชีวิตรูปแบบที่5สำหรับการสัมผัสพระเจ้าคือสัมผัสผ่านธรรมชาติและการทรงสร้าง natural spirituality เป็นการที่คนเนี่ยสามารถจะสัมผัสพระเจ้าด้วยการเมื่อเขาไปอยู่ในธรรมชาติเวลาเราไปอยู่ในภูเขาไปอยู่ในพื้นที่กว้างใหญ่เราสงบเราได้ยินเสียงลมเราสงบเราได้อยู่ในพงหญ้านะเราสัมผัสพระเจ้าในพื้นที่เหล่านั้นนะเรามีประสบการณ์เวลาเราไปอยู่ธรรมชาติยิ่งใหญ่มันใหญ่โตเหลือเกินใครหนอเป็นคนสร้างและทำให้เราสัมผัสและมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมแต่ละคนจะมีรูปแบบการสัมผัสพระเจ้าที่หลากหลายเราไม่ควรจะไปตัดสินกันคนนี้ฝ่ายวิญญาณคนนี้ไม่ฝ่ายวิญญาณคนนี้โน่นนี่คนนี้นั่นเพราะว่าแต่ละคนมีวิธีในการสัมผัสพระเจ้าที่โดดเด่นแตกต่างกันผมไม่ได้บอกว่าให้เราเลือกแบบใดแบบหนึ่งเราสามารถจะรับรู้พระเจ้าในรูปแบบต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดแต่สำหรับบางคนอาจจะมีความเคยชินหรือความคุ้นเคยในแบบใดแบบหนึ่งเราจึงไม่ควรตัดสินใครบางคนบอกว่าแนวดนตรีแบบนี้ผมนมัสการแล้วผมรู้สึกสัมผัสพระเจ้าได้ยินเสียงพระเจ้าแนวดนตรีแบบนี้ผมไม่สัมผัสพระเจ้าผมไม่ได้ยินพระเจ้าบางคนบอกว่าผู้นำนมัสการคนนี้ผมได้ยินพระเจ้าผู้นำนมัสการคนนี้ผมไม่สัมผัสพระเจ้าในความคิดผมคือแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการหรือเวของเขาที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรก็ตามผมอยากให้เรากลับมาสู่รากที่สำคัญที่สุดที่แท้จริงของการมีประสบการณ์กับพระเจ้าปั้มปีบอกว่าพระเจ้าไม่ได้แสวงหาเพียงแค่การนมัสการด้วยแนวดนตรีแบบใดแบบหนึ่งแต่ปั้มปีบอกว่าพระเจ้าแสวงหาการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงมันไม่ใช่เรื่องของแนวดนตรีมันไม่ใช่เรื่องของตัวผู้นำนมัสการว่าเป็นใครแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณและความจริงถ้ามันเป็นแนวดนตรีคนหูหนวกจะไม่มีทางพบพระเจ้าเลยเพราะดนตรีเดียวที่เขาได้ยินมันมีอยู่แนวเดียวคือความเงียบนะสมัยที่อับราฮัมนมัสการพระเจ้าเขานมัสการพระเจ้าด้วยการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าไม่ได้นมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงบทเพลงนมัสการมาปรากฏในสมัยที่โมเสสได้แต่งบทเพลงตอนอิสราเอล
ข้ามทะเลแดงเพราะฉะนั้นรูปแบบการนมัสการพระเจ้าของบิดาแห่งความเชื่อไม่ได้เป็นรูปแบบของบทเพลงแม้บทเพลงจะเป็นสิ่งที่ดีและมีหลากหลายแนวแต่อย่าให้เราสับสนกับสิ่งที่เป็นเพียงแค่ปลายของสายน้ำจนลืมแก่นสำคัญที่สุดของการนมัสการพระเจ้าที่พระเจ้าแสวงหาคือด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงและเมื่อเราเข้าใจมุมกว้างขึ้นเราจะเริ่มเปิดใจรับคนที่แตกต่างจากเราเราจะไม่เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานและไปตัดสินคนอื่นคนนั้นไม่ฝ่ายวิญญาณคนนี้ไม่ฝ่ายวิญญาณต้องแบบนี้ถึงฝ่ายวิญญาณเพราะความจริงเส้นทางของการเติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นมีหลากหลายเส้นทางและทั้ง5แนวทางเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเติบโตขึ้นในการมีประสบการณ์และรับรู้การดำรงอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเราได้แต่ไม่ว่าจะไปด้วยรูปแบบใดก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดของการรับรู้พระเจ้าเนี่ยคือพื้นที่หนึ่งของทุกคนที่มีเหมือนกันนั่นก็คือหัวใจไม่ว่าคุณจะรับรู้พระเจ้าได้ดีที่สุดด้วยวิธีการไหนแต่คุณจะใช้พื้นที่เดียวกันในการรับรู้พระเจ้าคือหัวใจหัวใจถ้าหากดีถ้าหัวใจของเรามีความสะอาดเราจะรับรู้พระเจ้าและได้ยินเสียงของพระองค์ง่ายขึ้นกว่าเดิมมันเหมือนกับสายน้ำที่มันไหลมาตามท่อถ้าท่อดีไม่มีอะไรอุดตันน้ำก็จะไหลได้เต็มที่แต่ถ้าท่อนั้นมีสิ่งที่อุดตันหรือสกปรกอยู่น้ำที่ดีๆก็ไม่สามารถจะไหลไปได้สุดปลายทางพระเยซูไม่สามารถทำการอัศจรรย์ที่นาซาเรตได้มากเพราะว่าคนที่นาซาเรตนั้นเป็นเหมือนท่อที่อุดตันเพราะฉะนั้นในค่ำวันนี้เราจึงอยากจะมาสนใจพื้นที่ที่สำคัญที่สุดเราไม่ได้มาถกกันเรื่องสไตล์ในการมีประสบการณ์กับพระเจ้าของแต่ละคนแต่เรามาถกสิ่งที่เป็นแก่นสารและพื้นที่รับรู้พระเจ้าของทุกคนก็คือหัวใจในพระธรรมเยเรมีบทที่4ข้อที่1ถึง4เยเรมีบทที่4ข้อ1ถึง4อยากให้พี่น้องอ่านสลับไปกับผมนะครับในข้อ1บอกว่าอิสราเอลเอ๋ยถ้าเจ้าจะกลับมาเจ้าก็ควรจะกลับมาหาเราพระยาเวตรัสดังนี้แหละถ้าเจ้ายอมเอาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนไปให้พ้นหน้าเราเสียไม่โลเลเพราะพระยาเวตรัสกับคนยูดาและชาวเยรูซาเล็มว่าจงทุบดินที่ไถไว้นั้นและอย่าหว่านลงกลางพรมหนามนี่คือพระวจนะพระเจ้าที่ตรัสผ่านเยเรมีในสมัยกษัตริย์โยซียาเพื่อให้อิสราเอลซึ่งเป็นอาณาจักรตอนเหนือที่ทำบาปกับพระเจ้าได้กลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าแม้พระองค์จะทรงมองดูเขาด้วยความโกรธแต่พระองค์จะมองดูเขาด้วยความรักที่มั่นคงเสมอและพระเจ้าเรียกอิสราเอลเหนือให้กลับใจมาหาพระเจ้าการกลับใจการเคลียร์พื้นที่หัวใจในพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างน้อย3สิ่งในการเคลียร์พื้นที่หัวใจชีวิตของเราเพื่อจะเป็นพื้นที่สำหรับรับรู้การทรงสถิตของพระเจ้าถ้าคุณเคลียร์พื้นที่ส่วนนี้ดีคุณจะสามารถรับรู้พระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่หนึ่งที่พระคัมภีร์บอกคือให้เตรียมดินก่อนที่จะหว่านเตรียมดินก่อนที่จะหว่านคำเผยพระชนะมาบอกว่าจงทุบดินที่ไถไว้แล้วนั่นแม้ดินที่ไถไว้แล้วให้ทุบมันอีกปกติไถแล้วมันใช้แรงแล้วแต่ให้ทุบมันอีกเพื่อทำให้มันแตกละเอียดสามารถจะเพาะปลูกได้ดีที่สุดสำหรับคนที่ทำการเกษตรการเตรียมดินเป็นงานที่จำเป็นมากๆสำหรับการเพาะปลูกถ้าคุณจะมีผลที่งอกงามคุณต้องเตรียมดินให้ดีการเตรียมดินเป็นงานที่หนักและเป็นงานที่สกปรกเราเห็นชาวนาต้องไปเดินตามทุ่งนานะครับตามรถไถนะครับตามควายวัวเพื่อจะไถแล้วก็เตรียมดินให้พร้อมสำหรับการเพาะปลูกมันจะมีความแตกต่างกันมากระหว่างดินที่ถูกเตรียมกับดินที่ไม่ถูกเตรียมผลของมันจะแตกต่างกันมากที่บ้านผมหลังบ้านเนี่ยจะมีต้นกล้วยและตอนลงต้นกล้วยเนี่ยคนที่เข้าต้นกล้วยลงเขาก็เอาดินใหม่ที่ดีๆเนี่ยไปใส่เพราะดินบ้านจัดสรรปกติจะไม่ค่อยดีพอเขาลงดินที่ดีลงไปต้นกล้วยบ้านผมก็งอกงามมากเลย
แตกหน่อแล้วแตกหน่ออีกแตกหน่อแล้วแตกหน่ออีกจนตอนนี้หลังบ้านกลายเป็นเหมือนป่ากล้วยแล้วมันดีเกินไปนะครับกินจนลูกจะเป็นลิงอยู่แล้วนะผมก็เวลากล้วยออกผมก็ตัดกล้วยไปแบ่งบ้านนี้แบ่งบ้านนี้ก็ไปบ้านอาจารย์นิยมบ้านอาจารย์นิยมนี่ราคาแพงกว่าบ้านผมเยอะนะครับไปบ้านเขาเขาบอกทำไมบ้านพี่กล้วยมันออกด้วยล่ะทำไมบ้านผมกลัวปลูกแล้วกล้วยมันไม่ออกนะผมก็บอกว่าสลับบ้านกันไหมล่ะนะฮะบ้านผมมีเป็นป่าเลยนะคือตอนเอาลงเนี่ยมันสำคัญมากเลยเพราะว่าพอดินเนี่ยมันดีเนี่ยมันต่างกันเลยครับมันต่างกันเลยในระยะยาวดินบ้านจัดสรรก็จะเป็นดินที่ไม่ค่อยดีนักมาปลูกอะไรมันก็จะไม่ค่อยออกผลนะการเตรียมดินที่ถูกเตรียมเนี่ยมันมีความสำคัญมากกับผลผลิตเช่นเดียวกันปัญหาของคริสตจักรเนี่ยไม่ใช่ปัญหาในการหว่านแต่ปัญหาหลักของคริสตจักรคือการเตรียมดินแล้วหว่านเยอะเราเทศนาเยอะเราสอนมันไปเยอะเราเรียนพระคัมภีร์กันเยอะแต่ปัญหาหลักที่สุดของคริสตจักรที่เกิดผลน้อยไม่ใช่เพราะเรื่องการหว่านแต่เป็นปัญหาเรื่องการไม่ได้เตรียมจิตใจของผู้ที่รับการหว่านเมื่อเราไม่ได้สร้างความลึกในใจของคนเราเร่งในการที่จะให้ได้ผลลัพธ์ไวๆโดยไม่สร้างรากที่ลงลึกในที่สุดผลลัพธ์ก็จะไม่เกิดขึ้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าถ้าคุณจะกลับใจมาหาพระเจ้าคุณต้องทุบดินที่มันไถแล้วให้มันแตกละเอียดการแตกละเอียดการถูกหักบางอย่างในชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับความเติบโตในชีวิตของคริสเตียนผมเชื่อแบบนี้ว่าการ brokenness หรือการแตกสลายเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการจะถูกสร้างใหม่โดยพระเจ้าเราเห็นเปโตรเป็นอัครสาวกที่ต้องการอยากเติบโตต้องการเป็นหัวหน้าเชื่อมั่นในตัวเองเขาจะไม่มีทางปฏิเสธพระเยซูแต่สุดท้ายเมื่อเปโตรแตกสลายในเวลาที่เขาเจอแรงบีบคั้นแรงกดดันในที่สุดเปโตรแตกสลายและนั่นเป็นจุดที่พระเจ้าได้สร้างชีวิตเปโตรขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากการแตกสลายนั้นเปโตรกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่รู้ว่าเขายืนบนความมั่นคงหรือเข้มแข็งของตัวเองลำพังไม่ได้และเขาหนุนใจคนอื่นให้ยืนอยู่ในพระคุณของพระเจ้าผมก็เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าเมื่อเราได้เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรเรามีความฝันหลายสิ่งหลายอย่างแต่พอนานวันขึ้นเนี่ยมีจุดหนึ่งในชีวิตของผมที่เป็นจุดอ่อนคือผมเนี่ยเป็นคนขี้กังวลและเป็นคนที่ถ้าเราไม่ได้ควบคุมมันเนี่ยเราจะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตามที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าเมื่องานยังเล็กเราควบคุมได้แต่เมื่องานใหญ่ขึ้นเรื่อยเราก็เริ่มเพิ่มความวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนานวันที่ผมเริ่มแช่กับความวิตกกังวลจนสุดท้ายผมเริ่มมีความรู้สึกหดหู่เกิดขึ้นในจิตใจของผมในช่วงเวลาหนึ่งผมไม่กล้าที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าขยายงานออกไปเพราะผมรู้ว่าผมไม่สามารถที่จะรับมือกับสิ่งที่จะตามมาได้ในที่สุดเนี่ยผมมาถึงจุดหนึ่งว่าผมต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าผมแตกสลายและผมไม่สามารถจะเดินไปข้างหน้าด้วยตัวของผมเองได้เพราะเราไม่มีกำลังที่เข้มแข็งมากพอและพระเจ้าได้พาผมให้มีประสบการณ์หนึ่งกับพระเจ้าในค่ายหนึ่งชื่อว่าค่าย Breakthrough ผมได้ไปร่วมค่ายนี้ที่ค่ายนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณมือถือคนเดียวที่เราพูดคุยได้ในการอธิษฐานก็คือพระเจ้าเราไม่สามารถจะหยิบนู่นหยิบนี่มาคอยโต้ตอบงานในช่วงเวลา4วันนั้นเป็น4วันที่ผมมีประสบการณ์กับพระเจ้าและผมได้ยินพระเจ้าตรัสกับผมได้รับการนำจากพระเจ้าจนผมแตกสลายกับความมั่นคงแบบเดิมเมื่อก่อนผมคิดว่าถ้าเราควบคุมมันได้มันจะเป็นความมั่นคงสุดท้ายผมมาถึงจุดจำนนว่าเราควบคุมทุกสิ่งไม่ได้แต่เราต้องฝากการควบคุมนั้นไว้กับพระเจ้าและเรียนรู้จักพระเจ้าพี่น้องทีมผู้นำในโบสถ์บอกผมว่าผมต้องมีสบาติโคลคือช่วงเวลาของการหยุดผมต้องหยุดเพราะว่าเขารู้ว่าผมอยู่ในสภาพที่ผมพยายามแบกรับแรงกดดันจำนวนมากและผมขาดสันติสุขเขาบอกขอให้ผมหยุด1เดือนเพื่อจะไปแสวงหาพระเจ้าแล้วก็ใช้เวลากับพระเจ้าและให้มอบหมายไว้เลยว่างานที่เราทำใครจะเป็นคนดูแลงานนี้งานนี้ผมบอกจะทำได้เหรอผมมีความกังวลเขาบอกทำเถอะนะครับผมก็ไปใช้ช่วงเวลา1เดือนสำหรับการหยุดเขาบอกว่าขออย่าไลน์หาผมเรื่องงานนะครับไม่มีใครประสานงานผมเป็นช่วงเวลาที่ผมดูโทรศัพท์ก็ไม่มีใครไลน์มาสักทีเลยนะครับ
สัปดาห์ที่1ผมทำได้อย่างเดียวคืออธิษฐานขอพระเจ้าดูแลคริสตจักรได้ยินข่าวสัปดาห์หนึ่งผ่านไปคริสตจักรเติบโตขึ้นขอบคุณพระเจ้าสัปดาห์ที่2ผมก็กังวลโบสถ์จะเป็นยังไงสัปดาห์ที่2โบสถ์ก็เติบโตขึ้นอีกสัปดาห์ที่3โบสถ์ก็เติบโตขึ้นอีกสัปดาห์ที่4โบสถ์ก็เติบโตขึ้นอีกจนสุดท้ายผมบอกภรรยาไม่ได้แล้วเราต้องรีบกลับแล้วไม่งั้นเขาไม่ให้เรากลับแล้วมันทำให้ผมแตกสลายแล้วผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าถ้าเราคุมเราดูแลเราคอยกำกับทุกอย่างจะไปได้ดีพระเจ้าฝังผู้รับใช้ไปเยอะแต่ไม่เคยฝังงานรับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าทำให้เรามีประสบการณ์ว่าสิ่งที่เราควรทำที่สุดคือการพึ่งพาและไว้วางใจพระเจ้าและทำหน้าที่ของเราให้สัตย์ซื่อที่สุดเราต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีความสดชื่นมีความชื่นชมยินดีถ้ามารับใช้พระเจ้าแล้วมันเต็มไปด้วยความเครียดความกังวลใครจะอยากรับใช้พระเจ้าแต่ถ้ารับใช้พระเจ้ามีแต่ความสุขรับใช้พระเจ้ามีแต่ความชื่นชมยินดีใครๆก็อยากมารับใช้พระเจ้าพระเจ้าพาผมมาสู่ประสบการณ์การถูกเบรกเพื่อจะบิ้วขึ้นใหม่และผมเห็นประสบการณ์นี้จำเป็นในชีวิตของหลายๆคนหลายคนเคยเจอประสบการณ์ที่แตกสลายและนั่นคือทรัพย์สินที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับชีวิตของเราการแตกสลายทำให้เราไม่ยิ่งอีกต่อไปการแตกสลายทำให้เรารู้ว่าเรามีความจำกัดและพระเจ้าเป็นคำตอบการแตกสลายทำให้เรามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเราจะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นที่เขาแตกสลายเราจะร่วมร้องไห้กับเขาและเราจะเห็นอกเห็นใจเขาและการแตกสลายจะทำให้เรามีประสบการณ์ในพระคุณพระเจ้าและมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระเจ้าการแตกสลายจึงเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับชีวิตของคริสเตียนที่จะเติบโตพระเจ้าต้องการให้เราแต่ละคนผ่านกระบวนการของการถูกจัดการกับพื้นที่จิตใจของเราการยึดมั่นแบบปลอมๆการยึดหรือความมั่นใจในสิ่งที่ผิดๆพระเจ้าต้องการให้เราจัดการเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปจากใจของเราชาวนาต้องใช้คันไถชาวนาต้องออกแรงมากเพื่อจะเคลียร์ที่ดินของเขาต้องใช้แรงวัวต้องใช้แรงม้าให้มีแรงที่มากพอสำหรับการลากให้คันไถนั้นเตรียมที่ดินต้องมีคนคอยควบคุมทิศทางของมันถ้าเขาไถไปแล้วเจอก้อนหินสิ่งที่เขาทำก็คือต้องเอาจากก้อนหินออกไปจากดินนี้ให้ได้เพราะถ้าเขาเพียงแต่หลบก้อนหินนี้ไปก้อนหินนี้มันจะอยู่ในแปลงนานี้ตลอดไปต้องมีใครสักคนที่ลงทุนเอาก้อนหินใหญ่ๆก้อนนี้ออกจากแปลงนานี้แม้การเอาก้อนหินนี้ออกจากแปลงนาจะเป็นเรื่องที่ยากแต่การเคลียร์ครั้งหนึ่งที่ยุ่งยากจะส่งผลต่อระยะยาวมันจะช่วยให้แปลงนาของเขาสามารถเพาะปลูกและเกิดผลได้อย่างเต็มศักยภาพที่ควรจะเป็นพระเจ้าต้องการให้เราจัดการกับหินในชีวิตของเราบางทีเรามีพื้นที่แปลงนาพื้นใหญ่แต่ขอหินสักก้อนไว้เป็นพื้นที่ที่ไม่ยอมให้พระเจ้าเราขอพื้นที่ตรงนี้ห้องตรงนี้เอาไว้ที่ไม่ยอมมอบกุญแจให้กับพระเจ้าและนั่นไม่สามารถทำให้แปลงนาของเรานำการฟื้นฟูมาได้อย่างเต็มศักยภาพพระเจ้าสามารถจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านได้จงเคลียร์ทุกพื้นที่ในชีวิตในจิตใจของท่านและเมื่อท่านยอมพระเจ้าจะเปลี่ยนคนเราเมื่อเห็นแสงถ้าไม่ตอบสนองแสงเราก็จะรับความร้อนคนเราเปลี่ยนแปลงด้วยสองอย่างคือใจที่เปิดหรือไม่ก็ใจด้วยแตกสลายประสบการณ์แตกสลายของผมเปลี่ยนมาสู่การพึ่งพาพระเจ้าผู้หัวใจที่แตกสลายแต่ท่านไม่จำเป็นต้องมาสู่ประสบการณ์หัวใจที่แตกสลายก่อนจึงจะเปลี่ยนท่านสามารถจะด้วยหัวใจที่เปิดให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแตกสลายและเมื่อเรามีหัวใจที่เปิดเราจะใช้แสงสว่างเป็นประโยชน์ไม่ใช่ต้องรอจนกระทั่งเกิดความร้อนถึงค่อยไปสู่การเปลี่ยนแปลงอาจารย์เอ็ดมันชานได้พูดครั้งหนึ่งบอกว่าศิษย์ใหญ่บานคนไหนที่บอกว่าโบสถ์เรามีปัญหาโบสถ์เรามีปัญหาท่านอยากจะบอกว่าปัญหาคริสตจักรนั้นไม่ใช่ปัญหาคริสตจักรเพราะลึกกว่าปัญหาคริสตจักรคือปัญหาของคนในคริสตจักรถ้าศิษย์บานบอกว่าคริสตจักรของผมคนมีปัญหาอาจารย์ก็บอกลึกกว่าปัญหาของคนมันไม่ใช่ปัญหาของคนมันคือปัญหาของหัวใจคนถ้าเราบอกว่าคนเรามีหัวใจที่มีปัญหาลึกกว่าปัญหาของหัวใจคือปัญหาของการไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าเพราะฉะนั้นลึกที่สุดของปัญหาคือสัจจะคือการที่คนไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าคนไม่ยอมให้ทุกพื้นที่ในชีวิตของเขาถูกเคลียร์ไม่ยอมถูกขุดในที่สุดเขาต้องเปลี่ยนด้วยใจที่แตกสลายแทนที่จะถูกเปลี่ยนด้วยใจที่เปิดขอให้ในค่ำวันนี้เราทุกคนได้เคลียร์พื้นที่หัวใจของเราซึ่งเป็นพื้นที่แห่งการทรงสถิตพื้นที่ที่พระเจ้าทรงตรัสกับเรามีอะไรที่พระเจ้าพูดในจิตใจท่านว่าท่านต้องยอมในค่ำวันนี้ผมอยากให้ท่านยอมกับพระเจ้า
เมื่อท่านยอมกับพระเจ้ามอบกุญแจทุกดอกให้กับพระเจ้าท่านจะเป็นพื้นที่แห่งการฟื้นฟูของพระเจ้าเอเมนไหมครับสิ่งที่สองที่ปัมปีตอนนี้พูดเรื่องการเคลียร์พื้นที่หัวใจนอกจากการที่เราเองจะเตรียมดินก่อนหว่านสิ่งที่สองคือต้องเอาชนะอุปสรรคของการเติบโตพระคัมภีร์บอกว่ายาหว่านลงกลางพงหนามยาหว่านเมล็ดลงกลางพงหนามปัมปีไม่ได้บอกว่าไปหว่านที่อื่นตรงพงหนามยาหว่านแต่ปัมปีหรือชาวเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยจะรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องทำคือรื้อพงหนามไม่ใช่แค่หว่านหลบพงหนามเท่านั้นแม้ที่หัวใจเราโอเคคำเทศนี้เราฟังดีเพราะว่าคำเทศนี้เรามันไม่ตรงกับพงหนามเราแต่ถ้าเรื่องไหนมันตรงกับพงหนามเราก็รับมันเพียงแค่บางส่วนพงหนามนั้นพระเยซูได้พูดในมัทธิวบทที่13ข้อ22บอกเมล็ดที่ตกกลางหนามเนี่ยได้แก่บุคคลที่ฟังพระวจนะแต่ความกังวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบัตินั้นได้ลัดพระวจนะพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลพงหนามเนี่ยเป็นอุปสรรคของการเติบโตมันคือสิ่งที่ทำให้เราโตได้ระดับหนึ่งแต่โตไม่สุดแล้วก็ติดอยู่ที่พงหนามนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเอาชนะอุปสรรคของการเติบโตพงหนามนั้นอาจจะเป็นความสงสัยพงหนามนั้นอาจจะเป็นความไม่เชื่อมันอาจจะเป็นความรู้สึกบาดเจ็บเราเคยเจ็บมาแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะไปไกลกว่านั้นเพราะเราเคยผิดหวังมาก่อนพงหนามนั้นอาจจะเป็นพันธนาการของการเสพติดบางอย่างในนิสัยบาปหรือสิ่งที่ชั่วร้ายมันอาจจะเป็นความกังวลความรู้สึกท้อแท้หรือความพึงพอใจกับสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ในทุกวันนี้พงหนามเหล่านี้สามารถหยุดการเจริญเติบโตและทำให้เราไม่สามารถถูกเคลื่อนไปอย่างเต็มศักยภาพได้หัวใจจะเป็นพื้นที่ของการต่อสู้และพงหนามนี้จะหยุดยั้งการเติบโตในชีวิตของเราสิ่งที่เราควรสนใจก็คือทำให้เราเป็นคนที่เติบโตขึ้นทุกๆวันและขจัดอุปสรรคของความเติบโตโลกทุกวันนี้เนี่ยมีคนที่รักความสมบูรณ์แบบและทุกข์กับการที่เขาไม่สมบูรณ์แบบวิธีแก้ปัญหาคนที่แบบเป็น perfectionist หรือคนที่รักความสมบูรณ์แบบก็คืออย่าไปโฟกัสความสมบูรณ์แบบแต่ให้โฟกัสความเติบโตขึ้นมาโฟกัส growth โฟกัสพัฒนาการอย่าโฟกัสศรีนครินทร์ขอไปพี่น้องอย่าไปศรีนครินทร์พัฒนาการก็พอโฟกัสที่การเติบโตของชีวิตเราเอเมนมั้ยครับฮาเลลูยาวันนี้คุณยังเปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดวันแต่ขอให้คุณโตขึ้นกว่าเมื่อวานนี้นะมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆวันแล้วก็จัดการกับตัวของเรามากขึ้นเรื่อยๆการเติบโตในความเชื่อเนี่ยก็คือการเติบโตในการต่อสู้นะเราจะเติบโตในความเชื่อก็คือเติบโตในการต่อสู้จงเป็นนักสู้ที่ดีถ้าท่านไม่ยอมแพ้สนใจพัฒนาการของชีวิตท่านไม่น่าทำลายคำเทศนี้แต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยพี่น้องจำพัฒนาการได้แหละนะครับเราจะจำได้เราต้องโตขึ้นทุกๆวันเนาะนะจากการกับชีวิตของเรามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาเนี่ยมีปัญหาก็คือเขาล้มลงในบาปทางเพศนะเขาไปนอกใจภรรยาของเขานะฮะเขาขับรถผ่านสถานเริงลมหนึ่งแล้วเขาก็เข้าไปในสถานเริงลมนั้นแล้วก็ล้มลงในบาปทางเพศสิ่งนี้มันติดในชีวิตของเขาเป็นเวลานานเขาก็เริ่มคลุกอยู่กับสิ่งนี้จนเขาไม่สามารถจะหลุดจากบาปเหล่านี้ในชีวิตของเขาทำให้เขามาเป็นคริสเตียนแบบติดพงน้ำในที่สุดวันหนึ่งเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยมันคือพงน้ำที่ทำให้ชีวิตของเขาไม่สามารถเติบโตในความเชื่อได้อย่างเต็มที่เต็มขนาดเขาตัดสินใจทำสิ่งที่สำคัญคือเขายอมรื้อพงน้ำนั้นออกไปจากชีวิตของเขาเขาเริ่มต้นสารภาพบาปของเขากับเพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งเป็นสิ่งที่เขารู้สึกอายมากแต่เขาตัดสินใจว่าเขาปล่อยมันไว้ไม่ได้เพื่อนสนิทเขาคนนี้ได้อธิษฐานเผื่อเขาและบอกเขาว่าเราจะร่วมต่อสู้ไปในปัญหานี้ด้วยกัน
ขาก็บอกขอเพื่อนสนิทเขาบอกว่าขอคุณช่วยเป็นคนหนึ่งที่ตรวจสอบชีวิตผมเสมอขอให้คุณเป็นคนหนึ่งที่ถามผมเรื่องชีวิตส่วนนี้กับผมได้ทุกครั้งโดยผมจะขอเสนอรายงานกับชีวิตของผมกับคุณเขาจะอธิษฐานเผื่อกันและกันและเขาก็ใช้เวลาในการตรวจสอบว่าอะไรคือสาเหตุที่มันทำให้เขาเนี่ยล้มในบาปเสมอเขาพบแพทเทิร์นหนึ่งของบาปที่เขาทำคือเขาจะทำบาปเนี้ยทุกสิ้นเดือนทุกสิ้นเดือนมันตลกตรงไหนครับพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยงานของเขาจะยุ่งมากแล้วเขาจะเครียดมากเขาเริ่มค้นพบว่าจุดหลักของเขาเนี่ยที่เขาทำบาปเพราะเขาเครียดพอเครียดจัดเนี่ยมันรับความเครียดไม่ไหวเขาจะหาวิธีในการจัดการกับความเครียดเขาแล้วเขาจะอ่อนแอมากเมื่อเจอการล่อลวงเขาก็จะกระโดดไปสู่การล่อลวงเขาก็บอกขอแบบนี้ได้ไหมทุกสิ้นเดือนนะก่อนกลับบ้านเนี่ยบ้านเขาจะต้องผ่านสถานเรืองลมเขาก็ตกลงกับเพื่อนบอกว่าอย่างนี้ทุกครั้งหลังเลิกงานผมจะขับรถไปรับคุณนะแล้วก็ให้คุณกับผมจะไปส่งบ้านคุณอีกที่หนึ่งเพื่อผมจะเวลากลับจากบ้านคุณไปบ้านผมเนี่ยผมจะไม่ผ่านสถานเรืองลมเขาไม่ต้องการจะผ่านสถานเรืองลมคนเดียวเพราะเขารู้ว่าเขาอ่อนแอเกินไปแล้วพวกเขาก็นัดกันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนในช่วงเวลาที่เขาเครียดจัดๆเนี่ยว่าโอเคเดี๋ยวผมจะกลับบ้านกับคุณผมจะนั่งรถไปกับคุณเพื่อช่วยปกป้องคุณเขาโทรศัพท์มือถือให้ภรรยาเขาช่วยตรวจสอบให้สามารถเข้าสู่พาสเวิร์ดดูเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่เขาสามารถเข้าดูได้เพราะเขาต้องการจะโปร่งใสกับภรรยาของเขาและในที่สุดเขาสามารถจะหลุดพ้นจากพันธนาการเหล่านี้ได้เขาไม่ต้องการอยู่กับพงน้ำต่อไปเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมอยากให้เราทุกคนวันนี้เราทุกคนมีจุดอ่อนในชีวิตของเราแต่เราสามารถที่จะหาสาเหตุมันได้และจัดการกับมันที่ต้นตอเพื่อเราจะไม่ต้องผูกติดกับพงน้ำเหล่านี้ตลอดไปเราจะดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยเสรีภาพคนล้มบาปในเพศมีหลายสาเหตุบางคนล้มเพราะความเครียดเครียดจัดก็มีบางคนล้มในบาปทางเพศเพราะต้องการการยอมรับผู้ชายบางคนเป็นแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาเหนือกว่าผู้หญิงบางคนเป็นแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาถูกรักเขาถูกเห็นคุณค่าคุณอย่าไปจัดการมันด้วยวิธีที่บาปนะเอาสิ่งสกปรกมาลบสิ่งสกปรกไม่ได้หรอกครับคุณต้องจัดการมาที่ล่าถ้าคุณรู้สึกคุณไม่ถูกยอมรับคุณต้องมีประสบการณ์การยอมรับจากพระเจ้าจิตใจคุณต้องถูกเต็มปัญหาทั้งหมดที่เราดึงเข้ามาหาเราเพราะว่าใจของเรามันมีปัญหาหัวใจของปัญหาคือปัญหาของหัวใจนะหัวใจของปัญหาคือปัญหาของหัวใจถ้าหัวใจคุณมีปัญหาคุณจะดึงปัญหาเข้ามาเต็มไปหมดแล้วมันจะสร้างปัญหาต่อไปยังไม่รู้จบยังไม่รู้จบยังไม่รู้จบคนโลภอยากรวยก็สร้างปัญหาไปเรื่อยๆทะยานไปสู่สิ่งที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ติดพันธนาการบ่วงที่ใหญ่ขึ้นบ่วงที่ใหญ่ขึ้นหัวใจที่มีปัญหานั่นแหละคือหัวใจของปัญหาดังนั้นให้เราหาสาเหตุของสิ่งที่ไม่ถูกต้องในจิตใจของเราและจัดการมันงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการทำให้จิตใจของเราได้รับการชำระได้ถูกการเคลียร์ได้รับการเปลี่ยนแปลงสนใจพัฒนาการในชีวิตของเราทุกๆวันนะครับให้เราเติบโตขึ้นทุกวันวันนี้เรายังไม่เพอร์เฟกต์แต่เราต้องดีขึ้นกว่าทุกเมื่อวานนี้อย่างน้อยเราต้องมีใจสู้แบบผู้ชายคนนี้อายที่จะพูดแต่เราขอจริงๆเพราะเราไม่เข้มแข็งพอที่จะชนะสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเมื่อคุณเปิดใจแบบนี้คุณมีความจริงใจพระเจ้าจะเข้ามาทำสิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณผมจึงเชื่อว่าทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ถ้าเขายอมให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเอเมนไหมครับสิ่งสุดท้ายสิ่งที่สามในการที่คุณจะเคลียร์พื้นที่จิตใจนอกจากการทุบดินในจิตใจของเราเคลียร์พงน้ำออกสิ่งที่สกัดกั้นความเติบโตคุณไปได้แค่นี้คุณไปไม่สุดอะไรที่ทำให้คุณไปไม่สุดเอาสิ่งนั้นออกไปและสิ่งที่3สุดท้ายคือปรับทิศทางของใจให้ถูกต้องการกำหนดทิศทางของใจพระเจ้าบอกกับอิสราเอลไม่ใช่แค่คุณต้องทุบดินที่ไถแล้วไม่ใช่แค่คุณต้องอย่าหว่านลงพงน้ำสิ่งที่3พระเจ้าบอกให้สุนัตด้วยในจิตใจคือการตัดสินใจตัดเชือกเลยว่าคุณเป็นของพระเจ้าชีวิตของคุณเป็นของพระเจ้ารู้จักว่าคุณเป็นของใครอย่าเพิ่งรีบถามว่าคุณจะทำอะไรก่อนที่จะถามว่าคุณเป็นใครและอย่าเพิ่งถามเพียงแค่ว่าคุณเป็นใครก่อนที่จะถามและตอบให้ได้ว่าคุณเป็นของใครก่อนเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นของใครคุณจะรู้ว่าคุณเป็นใครเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใครคุณจะรู้ว่าคุณอยู่เพื่อทำอะไรคุณจะไม่อยู่แค่จ็อบหรือแคเรียร์แต่คุณอยู่เพื่อคอลลิ่งคุณจะไม่อยู่เพื่องานงานนึงหรืออาชีพอาชีพนึงแต่คุณจะอยู่เพื่อการทรงเรียกในชีวิตของคุณถ้าคุณรู้ว่าตัวคุณเป็นของใครการปรับทิศทางของหัวใจคือการตั้งเข็มทิศของชีวิตและมันทำให้เราสามารถเดินไปได้ถูกทิศถูกทาง
และเมื่อเราตั้งเข็มทิศถูกต้องเราจะได้รับการสนับสนุนมีพี่น้องทีมผู้นำท่านหนึ่งในคณะของเราอยู่กรุงเทพออกรถเมื่อวานนี้จะมาค่ายของเราขับไปขึ้นเหนือกว่าจะรู้ตัวอยู่หลังสิทธิ์แล้วนะต้องมาระยองมันต้องมาทางบางนาเพิ่งออกรถใหม่ตื่นเต้นนะครับไม่อยากจะบอกเลยว่าเป็นใครนะครับไม่อยากจะบอกไปว่าจะบอกนะครับบอกไปไม้นะครับบอกไปไม้นะครับชอบกินปลาดิบเขาชำนาญมากเขาดึกถึงเพชรบูรณ์เพราะเขาออกพันธกิจเพชรบูรณ์บ่อยไปเลยบอกภรรยาไม่ต้องเปิด GPS ไปเลยขึ้นโทเวลืมไปว่ามาค่ายที่ระยองนะครับถ้าเรากำหนดทิศทางถูกเดี๋ยวมันก็ไปเองแต่ถ้ามันผิดทิศทางแต่แรกยิ่งวิ่งมันก็ยิ่งไกลใช่ไหมครับเวลาเราก่อสร้างบ้านหรือก่อสร้างตึกเราลงเสาเข็มใช่ไหมครับเราจะต้องเริ่มต้นหาเข็มที่เป็นหมุดก่อนแล้วเข็มทั้งหมดที่เหลือเนี่ยเราจะวัดจากหมุดนี้ออกไปนะครับถ้าเรามีเข็มหมุดเริ่มต้น2หมุดเนี่ยบ้านนี้มันอาจจะไม่ประสานกันแต่เราต้องเริ่มด้วยหมุดจากหมุดหนึ่งและหมุดนี้ค่อยวัดระยะต่อไปวัดองศาและกลายเป็นเสาเข็มทั้งหมดของบ้านที่ถูกวางให้ตรงตามมุมตามองศาชีวิตคริสเตียนเหมือนกันครับคุณต้องมีหลักหมุดเดียวในชีวิตของคุณถ้าหลักหมุดนั้นเป็นแบบมัทธิวบทที่6ก็คือให้แสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ไม่ต้องแสวงหาสิ่งอื่นแต่พระเจ้าบอกว่าหมุดที่คุณใช้เป็นต้นแบบสำหรับการวัดระยะกับหมุดอื่นๆทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาจากหมุดนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะปรับทิศทางของทั้งหมดชีวิตเราเนี่ยไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องและเป็นบ้านที่มันสวยสดและงดงามพระเจ้าต้องการให้เราปรับจูนทิศทางของจิตใจเราให้ถูกต้องมันมี3คำที่แตกต่างกันคำแรกคืองานหรือ job คำที่2คืออาชีพหรือ career คำที่3คือการทรงเรียกหรือ calling ถ้าเราไม่มีทิศทางของหัวใจเราที่ให้พระเจ้าเป็นหลักนะ job เป็นยังไงครับ job คือสิ่งที่เราทำในเวลา 9:00 นถึง 5:00 น8:00 นถึง 5:00 นนี่คือ job เราทำแต่ละวันจบ career คืออะไรอาชีพคืออะไรอาชีพคือสิ่งที่เราคำนึงถึงความก้าวหน้าคำนึงถึงความเติบโตในอาชีพการงานอาชีพสูงกว่าจ็อบถ้าคุณทำแค่จ็อบคือเผาเวลาแต่ถ้าคุณทำอาชีพคุณที่ถึงความก้าวหน้าแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่มันสำคัญและสูงกว่านั้นก็คือการรู้จัก calling ของตัวเองการทรงเรียกวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าได้กำหนดในชีวิตของเรามันจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ทำแค่จ็อบให้เสร็จไม่ใช่แค่ให้ก้าวหน้าในงานแต่เราจะทำสิ่งที่มันเป็นความเติมเต็มในสัญชาตญาณในส่วนลึกของจิตใจเราที่เราได้ทำสิ่งที่เรารู้ว่าเราถูกเรียกมาให้ทำเราเป็นใครและเราเป็นของใครทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นด้วยการที่เราเซตทิศทางของชีวิตของเราให้ถูกต้องซะก่อนเมื่อทิศทางของเราถูกต้องแสวงหาประดิษฐ์และความชอบธรรมของพระเจ้าทุกอย่างถูกจัดเรียงผ่านสิ่งเหล่านั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นอย่างที่คุณคิดไม่ถึงจริงๆขอให้เราได้ปรับจูนจิตใจของเราด้วยทิศทางที่ถูกต้องแบบนี้นะครับทิศทางที่เราเลือกจะสนับสนุนการตัดสินใจย่อยๆในชีวิตของเราทิศทางที่เราตัดสินใจจะทำให้ช่วยการตัดสินใจย่อยๆของเราถ้าสามีภรรยาคนใดเลือกทิศทางหลักคือยังไงเราจะร่วมชีวิตกับคนนี้จะรักจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงปัญหาย่อยๆคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะคุณเลือกทิศทางหลักไปแล้วในชีวิตแทนที่จะเติมสิ่งลบเราก็จะเติมสิ่งบวกเพราะเราเลือกทิศทางหลักไปแล้วในชีวิตของเราคนเราเข้มแข็งด้วยทิศทางหลักที่เขาเลือกในค่ำวันนี้ถ้าท่านเลือกทิศทางหลักของหัวใจท่านเป็นของพระเจ้านี่คือพื้นที่ของพระเจ้าหินหรือพงน้ำให้เราเอามันออกไปนะครับมีคนถามคริสเตียนคนหนึ่งบอกว่าคุณมาเป็นคริสเตียนเนี่ยคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปไหมก่อนเป็นคริสเตียนผมเป็นคนบาปหลังเป็นคริสเตียนคุณเป็นคนบาปไหมผมเป็นคนบาปมากขึ้นกว่าเดิมผมรู้สึกว่าผมบาปที่ผมเคยทำเมื่อก่อนผมไม่รู้ตัวแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้ตัวผมรู้สึกเป็นคนบาปมากกว่าเดิมแล้วมันต่างยังไงล่ะระหว่างคุณเป็นคริสเตียนกับไม่เป็นคริสเตียนปัจจุบันคุณยังทำบาปไหม
ผมยังทำบาปอยู่แล้วมันต่างยังไงอะไรการเป็นคริสเตียนของคุณก่อนที่ผมเป็นคริสเตียนผมวิ่งตามบาปแต่หลังเป็นคริสเตียนผมวิ่งหนีบาปเอเมนไหมครับแม้เราอาจเพียงพำในบาปแต่เราไม่ได้วิ่งเข้าหาบาปเราวิ่งหนีบาปและพระคุณพระเจ้าจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตมันคือทิศทางในชีวิตของเรามันขึ้นกับว่าเราเลือกแบบไหนเราจะเลือกวิ่งไล่ตามบาปหรือเราจะเลือกวิ่งหนีบาปและเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบนี้การทรงสถิตไม่ใช่เรื่องเล่นลับเลยครับการทรงสถิตคือเรื่องสามัญที่พระเจ้าต้องการให้ลูกของพระองค์ทุกคนรับรู้พระองค์ได้เข้าใจพระองค์ได้ด้วยพื้นที่ที่เราทุกคนต่างมีแล้วก็คือหัวใจของเรานั่นเองเมื่อหัวใจของเราถูกเคลียร์พระเจ้าจะทำงานในชีวิตของเราและหัวใจของทุกปัญหาคือปัญหาของหัวใจเมื่อหัวใจคุณถูกเคลียร์ไร้ปัญหาของคุณจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเราจะเผชิญความยากลำบากไม่ใช่ด้วยความทุกข์ยากแต่ด้วยความชื่นชมยินดีให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในจิตวิญญาณของเราการทรงสถิตหรือการเต็มล้นจึงไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่มันคือเรื่องการทำการบ้านกับสิ่งที่เราทุกคนก็รู้ตัวเองอยู่ว่ามันคือเรื่องอะไรในชีวิตของเราการเต็มล้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของคริสเตียนคืออะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลพระองค์ไม่ใช่พลังงานไม่ใช่เหมือนน้ำมันมาค่ายเสร็จเต็มถังกลับบ้านกลับไปค่ายกลางทางใช้ชีวิตผ่านไป1เดือน2เดือนน้ำมันลดลงลดลงรอเมื่อไหร่จะมาค่ายอีกทีนึงจะได้มาเติมน้ำมันให้เต็มถังอีกครั้งนึงกระชุ่มกระชวยอีกครั้งจะได้เต็มล้นในค่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลนะครับไม่ได้มาที 50% มาที 30% บุคคลก็อยู่ทั้งบุคคลพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่าน 100% เสมอคำว่าการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรมันเปรียบเป็นภาพพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนกับน้ำการเต็มล้นก็เหมือนกับการที่ปกคลุมทุกพื้นที่ในภาชนะนั้นจนล้นออกมาการเต็มล้นพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ปกคลุมในชีวิตของคุณทุกพื้นที่ในชีวิตนั่นเองมันคือการที่เรายอมจำนนกับพระเจ้าในทุกพื้นที่ของชีวิตแม้พื้นที่โขดหินที่เราเคยไม่ยอมเรายอมให้พระเจ้ามาปกคลุมเราพื้นที่พงหนามที่เราเคยไม่ยอมในผ่านมาหลายค่ายไม่เคยยอมคืนนี้เราขอยอมพระเจ้าปกคลุมในชีวิตของเรานั่นคือประสบการณ์ที่เรียกว่าการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อคุณยอมจำนนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในชีวิตของคุณได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์เอเมนไหมครับคำว่าฉันทำไม่ได้หินเยอะเกินไปหินมันใหญ่เกินไปมันลึกเกินไปน้ำมันเยอะเกินไปอาจารย์เปาโลเองเคยบอกว่าเขาเป็นคนที่น่าสมเพชแต่ท่านก็พูดเช่นเดียวกันบอกว่าความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของพระเจ้าก็มีฤทธิ์เต็มขนาดขึ้นที่นั่นวันนี้ขอให้เรายินดีเข้าสู่การผ่าตัดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและตอบสนองพระเจ้าไปด้วยกันเอเมนไหมครับคืนวันนี้มาเคลียร์ใจด้วยกันนะครับให้เรามาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในค่ำวันนี้นะครับเป็นส่วนตัวระหว่างเราเองกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงล่วงรู้สิ่งเหล่านี้มีบางเรื่องที่แม้แต่แฟนของท่านภรรยาของท่านพ่อแม่หรือลูกพี่เลี้ยงไม่เคยรู้เรื่องนี้ท่านเก็บเรื่องนี้ไว้อยู่ในจิตใจของท่านเป็นพงหนามท่านอาจจะบอกเราแฮนเดิลได้เราจัดการได้เราสามารถเดินกับพระเจ้าไปคู่กันกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่พระเจ้าบอกต้องจัดการให้หมดในจิตใจของเราเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้หัวใจของเรามีโขดหินเลยมีพงหนามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาตรวจค้นในจิตใจของท่านขอส่องดูเป็นประทีปอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประทีปที่ส่องอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้ามีบาปใดมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องในค่ำวันนี้ข้าพเจ้าไม่อยากผัดผ่อนอีกแล้วไม่อยากผัดผ่อนและกลับไปด้วยบาปที่ลอยนวลอีกแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงทำงานในชีวิตข้าพเจ้าทุกคนจะมีหลายคนผ่านประสบการณ์การแตกสลายจากตัวตนที่ผิดบาปจะมีหลายคนผ่านจากประสบการณ์แตกสลายจากสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ความมั่นใจจอมปลอมความเชื่อมั่นแบบจอมปลอมความหยิ่งทะนงแบบจอมปลอมพระวิญญาณบริสุทธิ์ในค่ำวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเราอยู่ต่อพระพักของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดรับรู้ความตั้งใจของหัวใจของข้าพเจ้าทั้งหลายในความอ่อนแอขอทรงสอนข้าพเจ้าที่จะต่อสู้กับมันขอให้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในพระคุณ Veritateขอให้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในพระคุณและฤทธิ์เดชขอให้ข้าพเจ้าเติบโตในการต่อสู้ด้วยพระคุณของพระองค์พระวิญญาณขอตรวจค้นในหัวใจขอทรงนำข้าพเจ้ากลับมาสู่หัวใจของพระองค์ขอให้หัวใจของพระองค์อยู่ในหัวใจข้าพเจ้าไม่ได้เห็นที่
ฉันขอถวายทั้งหัวใจ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 ที่หัวใจของท่านนะครับและอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าวันนี้ก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนไหนพงหนามพงไหนในจิตใจของท่านที่ท่านอยากมอบถวายให้กับพระเยซูคริสต์อธิษฐานมอบถวายสิ่งนั้นกับพระเยซูการเติบโตในความเชื่อคือการเติบโตในการต่อสู้มันคือเรื่องของความเติบโตไม่ใช่แค่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแล้วในโลกนี้แต่มันคือความเติบโตขึ้นทุกวันวันนี้ท่านตัดสินใจอยากจะมอบถวายพงน้ำนั้นหรือก้อนหินก้อนนั้นแม้ต้องออกแรงอย่างมากเพื่อจะเอาก้อนหินนั้นออกให้ได้แต่ท่านก็จะไม่ปล่อยมันอยู่ในที่ดินแห่งหัวใจของท่านอีกแล้วโอ้ฮาเลลูยา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 ยกเสียงอธิษฐานบอกพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าขอพึ่งพาพระคุณพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงจะมีหลายคนในค่ำคืนวันนี้เขาจะผ่านประสบการณ์การแตกสลายจากความกังวลใจแบบเดิมจากการยึดติดหรือความกลัวแบบเดิมๆพื้นที่เดิมๆที่เขาสงวนเอาไว้จะมีหลายต่อหลายคนในวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เขาได้เติบโตไปอีกระดับขั้นหนึ่งกับพระองค์โอ้ฮาเลลูยา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 ถ้าท่านสู้กับบาปนั้นลำพังไม่ได้ไปหาใครบางคนอธิษฐานเพื่อท่านได้ถ้าท่านสู้กับบาปนั้นลำพังไม่ได้ไปปรึกษาใครบางคนที่ไว้วางใจได้ที่จะช่วยท่านอธิษฐานและให้คำแนะนำและเป็นเพื่อนร่วมการต่อสู้ของท่านแต่จงมีใจสู้และไม่ยอมเลิกลาจงมีใจสู้และไม่ยอมเลิกลาจงให้พระเจ้าได้เปิดเผยสิ่งเหล่านั้นในจิตใจของท่านเพื่อจะรับการแก้ไขและเยียวยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเพื่อท่านจะกำหนดทิศทางของหัวใจจะสุนัตที่จิตใจของท่านจะกำหนดทางเลือกว่าจะเลือกพระเจ้าก่อนและขอให้ในการตัดสินใจย่อยๆนั้นจะถูกต้องตามทิศทางหลักๆที่ท่านเลือกแล้วฮาเลลูยา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 ในคืนวันนี้มีกี่คนพระเจ้าพูดกับท่านส่วนตัวท่านไม่จำเป็นต้องยืนขึ้นทุกคนนะครับเป็นคนที่พระเจ้าพูดกับท่านส่วนตัวในค่ำวันนี้ถึงก้อนหินบางก้อนหนามบางพงหนามท่านรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วค่ำวันนี้ท่านต้องการฤทธิ์อำนาจพระเจ้ามาช่วยท่านให้เปลี่ยนแปลงไม่มีใครสมบูรณ์เราทุกคนคือคนบาปแต่วันนี้ท่านอยากตอบสนองพระเจ้าถ้ามีความจริงจังมีความจริงจังความเชื่อใจกับเรื่องนี้ที่จะจัดการถ้าเป็นท่านในที่ประชุมนี้ยกลุกขึ้นยืนได้เลยนะครับเราจะอธิษฐานเพื่อท่านด้วยกันนะครับถ้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เร้าจิตใจของท่าน
ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ลุกขึ้นยืนนะครับไม่ว่าเรื่องนั้นคือเรื่องหนึ่งเรื่องใดถ้าวันนี้พระวิญญาณไปสู่เราจิตใจของท่านท่านสามารถลุกขึ้นยืนได้นะครับเราจะอธิษฐานเผื่อท่านด้วยกันนะครับพี่น้องครับให้เราอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเราเขามีการต่อสู้ของเขาเขาต้องการกำลังจากพระเจ้าในเวลานี้นะครับให้เราเดินไปหาเขาไปอธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานเพื่อเพื่อนของเราวันนี้เขาคือคนที่ตอบสนองเสียงของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับลงอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดช่วยเพื่อนของข้าพระองค์เหล่านี้คนที่เขามีความจริงในหัวใจของเขาเขามีความจริงจังเขามีความจริงใจที่อยากจะจัดการกับก้อนหินบางก้อนพงน้ำบางพงในชีวิตของเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ขอพระองค์โปรดให้เขาได้รับการปลดปล่อยวันนี้เขาได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดเมตตาแด่พระเจ้าข้าแล้วขอถวายตัวแด่พระองค์ขอพระเจ้าโปรดช่วยเขาเสริมกำลังเขาให้สามารถมีชัยชนะได้ครับลงขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาฮาเลลูย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 าจากนี้ไปขอให้จิตใจของเขาได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าจากนี้ไปขอให้เขาได้มีประสบการณ์กับพระเจ้ามากอย่างที่เขาไม่เคยมีมาก่อนขอพระเจ้าทรงโปรดปรานกับเขานำพาเขาไปสู่ก้าวกระโดดของความเติบโตจากนี้ไปสู่ก้าวกระโดดของความเติบโตพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์อธิษฐานขอพระองค์โปรดช่วยเพื่อนของข้าพระองค์เหล่านี้ช่วยตัวข้าพระองค์เองช่วยเราทุกคนที่นี่เถิดพระเจ้าข้าเราขอมอบถวายแด่พระองค์ขอแตกสลายในค่ำวันนี้เพื่อพระเจ้าจะบิ้วและสร้างเราขึ้นมาใหม่แล้วขอบคุณพระองค์แล้วขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา